อีกหนึ่งความพยายามที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้คนในระดับท้องถิ่นก็คือศูนย์ดำรงธรรมในระดับอำเภอนะคะคุณอุรชัยสอนแก้วได้ลงพื้นที่พร้อมกับคณะทำงานที่ไปติดตามรับฟังข้อร้องเรียนของผู้คนที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาค่ะพบว่าหนึ่งในปัญหาใหญ่ก็คือการรุกล้ำที่ดินระหว่างชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกันกลไกในการแก้ปัญหาก็คือเน้นการเจรจาพูดคุยกันติดตามจากรายงานค่ะชาวไร่ข้าวโพดคนนี้เข้าร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอปากช่องเพราะเธอเชื่อว่าเพื่อนบ้านทำสวนมันสับปะหลังรุกล้ำที่ดินของเธอกว่า3ไร่ฝ่ายอาจจะเสียสิทธิ์ในการที่จะเช่ากับธนาคารข้อร้องเรียนปัญหารุกล้ำที่ดินทำกินลักษณะนี้พบได้บ่อยครั้งในพื้นที่อำเภอปากช่องเพราะที่ดินส่วนมากของผู้ร้องเรียนไม่มีโฉนดไม่ได้กั้นรั้วหรือแบ่งเขตไว้แตกต่างจากที่ดินส่วนบุคคลที่มีการกำหนดพื้นที่และกั้นรั้วไว้อย่างชัดเจนไปนั่งขีดเองเหนือออกเหนือตะวันออกจดใครเนื้อที่โดยประมาณเท่าไหร่แต่พอมาทำกันจริงๆมาดูในพื้นที่เนี่ยมันดูไม่ออกนะครับพอสักพักหนึ่งตอนแรกเนี่ยคุยกันได้นะครับมีการซื้อขายคุยกันได้เอาไถเข้าไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดไล่สองไล่พอคู่กรณีไม่โวยวายอาก็ดีไปแต่ถ้าเกิดคู่กรณีโวยวายเอาอันนี้มันที่ของฉันมาไถได้ไงเพราะมันไม่มีแนวเขตแน่นอนไม่มีแต่ถ้าเกิดพอซื้อที่ปั๊บเป็นของตัวเองเนี่ยกั้นรั้วกั้นอะไรพวกนี้มันก็มีปัญหาไร่ข้าวโพดของผู้ร้องเรียนอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองสาหร่ายมีพื้นที่ประมาณ30ไร่ขณะที่คู่กรณีทำไร่มันสำปะหลังติดกันพื้นที่ประมาณ15ไร่ผู้ร้องเรียนเล่าว่าครอบครัวของเธอและคู่กรณีทำไร่บนที่ดินผืนนี้มาแล้วหลายสิบปีแต่ปีนี้คู่กรณีที่ทำไร่มันสำปะหลังล้ำที่ดินของเธอมาประมาณ3ไร่ทั้ง2ฝ่ายยืนยันว่าได้เจรจากันมาแล้วหลายครั้งแต่ไม่ได้ข้อยุติขั้นตอนการแก้ปัญหาของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอคือการเจรจาแบ่งที่ดินในส่วนนี้ฝ่ายละครึ่งหนึ่งเจ้าหน้าที่จากอำเภอปากช่องจะเป็นผู้สำรวจพื้นที่พร้อมกับคู่กรณีและผู้ใหญ่บ้านเมื่อได้ข้อตกลงที่ชัดเจนและเป็นที่ยอมรับร่วมกันเจ้าหน้าที่จากอำเภอปากช่องจะเป็นผู้ปักเขตแดนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่พ่อแม่ทำไม่มีปัญหาก็เพิ่งมาปีนี้เลยค่ะปีนี้เพิ่งมามีเขาเพิ่งไถล้ำเข้ามาแล้วเขาปลูกเข้ามาปีนี้เป็นปีแรกค่ะแล้ววิธีการไกล่เกลี่ยของปลัดที่ให้แบ่งครึ่งนี่เราพอใจไหมฮะก็คุยกับคนทางบ้านเขาบอกว่าก็พอใจค่ะก็ไม่อยากมีเรื่องกันนะคะปลัดอำเภอฝ่ายอำนวยความเป็นธรรมบอกว่าชาวบ้านหลายครอบครัวไม่ได้กำหนดแนวเขตที่ชัดเจนไว้บนที่ดินทำให้ปัญหาร้องเรียนในลักษณะนี้เกิดขึ้นบ่อยครั้งศูนย์ดำรงธรรมอำเภอจะใช้วิธีให้ชาวบ้านเจรจาร่วมกันโดยมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอเป็นคนกลางเป็นวิธีที่ใช้แก้ปัญหาร้องเรียนที่ดินส่วนใหญ่ที่พบในพื้นที่อำเภอปากช่องคนละครึ่งเอาไหมล่ะอุรชัยสอนแก้วไทย PBS รายงาน